ีครับเราก็อยู่ในช่วง300 Walk นะครับคุณมีใครเนี่ยอ้าวผมลืมแนะนำตัวเลยสวัสดีครับผมชื่อกันนะครับผมเป็นกราฟิกของ300กะลานะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมกับกันเนี่ยได้รับเชิญให้มาสำรวจร้านใหม่เขาบอกว่าแถวบางบอนน่ะเปิดร้านทำผมใหม่เขาก็จะมาทดลองหน่อยแล้วกันว่าการทำสีผมเราจะมาเลือกสีที่แบบว่าสุดฉาดกันหน่อยเสริมหล่อกันหน่อยแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยผมแอบเข้าไปดูตามเพจมาเขาบอกว่ามีโปรโมชั่นสำหรับการทำสีแล้วก็ตัดรอยน่าสนใจนะใช่เดี๋ยวเราจะอุดหนุนทั้งคู่เลยกันไปลองกันหน่อยเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศร้านแล้วก็เลือกสีผมด้านในกันเลยดีกว่าใช่ครับโอเคนะครับตามมาครับเมื่อกี้เราก็ได้เข้ามาคุยกับช่างเรียบร้อยแล้วเรื่องการทำสีต่างๆเนี่ยตอนนี้ช่างก็ให้หนังสือตารางเฉดสีที่เอาไว้เปรียบเทียบผมมาให้ดูว่าเราเนี่ยอยากได้สีประมาณไหนนะครับผมว่าจะทำสีเทาแต่ว่าเมื่อกี้คุยกันอยากได้สีเหลืองข้าวโพดเหลืองข้าวโพดแต่ว่าไม่มีนะเสียดายมากมาพูดถึงเลเวลสเกลของผมของเรานะผมเรามาเลเวลไหนก็เลเวลต้นๆก็จะเป็นเลเวล3นะครับถึงเลเวล4ถึงเลเวล11ก็จะดูได้ตามนี้เมื่อกี้ช่างแนะนำมาคือผมเราสองคนเนี่ยมาอยู่เลเวล3เลยก็คือผมสีเข้มเขาก็แนะนำว่าให้กัดสัก2รอบรอบแรกเนี่ยมันก็จะมาถึงประมาณช่วงนี้อีกรอบนึงเนี่ยก็ทีนี้ก็อยู่ที่ผมของแต่ละคนละใช่ว่าจะได้17หรือว่าดรอปกว่านี้หน่อยสีที่จะได้เนี่ยมันก็จะต่างออกไปผมดูไว้เป็นประมาณเบอร์9ช่างแนะนำว่าให้กัดถึง17โห17นี่คิดว่าผมไม่น่าไหวกันเลยทีเดียวใช่เพราะว่าผมเองเนี่ยเป็นคนมีผมงอกไปเมื่อกี้คุยกับช่างมาคนที่เคยโกรกดำหรือย้อมดำเนี่ยตัดสีขึ้นยากคุณกันเนี่ยไม่เคยย้อมดำใช่ป่ะไม่เคยผมไม่งอกนะช่วงนี้ไม่ค่อยเครียดเราจะมาสรุปกันเลยดีกว่าว่าเราเลือกสีไหนไว้กันบ้างผมเป็นอันนี้แล้วกันสีเทาเบอร์9นี้น่าจะเป็นจะเอาประมาณเบอร์9เบอร์10เดี๋ยวดูพื้นฐานของผมก่อนแล้วกันว่าได้เท่าไหร่กันนะครับเป็นไงพี่อย่างนี้พอจะตัดทรงอย่างที่เขาอยากได้ไหมได้ครับอยากได้ทรงอะไรผมว่าเป็นอันเดอร์คัทดีกว่าครับผมข้างนี้พี่ชอบสั้นมากชอบแบบเป็นเปิดข้างไงครับเลือกทรงแล้วเดี๋ยวไปสระผมนะครับพี่พี่ผมสงสัยตัดผมร้านผู้หญิงเนี่ยต้องสระเวลาผมที่มันมาแบบไม่เป็นธรรมชาติถ้าผมแบบชี้ซ้ายชี้ขวาเหมือนขับมอเตอร์ไซค์มาใช่ครับผมสมมติว่าพี่ขับมอเตอร์ไซค์มาผมมันไปทั่วไม่เป็นธรรมชาติก็เลยต้องสระก่อนแล้วไปตัดใช่ครับโอเคขอบคุณครับกี้มีประเด็นเรื่องถกเถียงกันนิดนึงคือเราเนี่ยอยากได้ช็อตครับแต่พี่บอกไม่ได้มันยังไงนะพี่ผิดครับผิดวิธีครับผิดวิธีครับคือมันเป็นแบบการแบบต้มหัวลูกค้าไปอ๋อไม่ให้เกียรติลูกค้าใช่ครับไหนพี่ลองทำวิธีที่ผิดให้ดูหน่อยได้ครับทำเหมือนแบบเล่นกันไปถ้าวิธีที่ถูกครับพี่ช้อนขึ้นไปอ๋อช้อนขึ้นไปแล้วก็ไม่เอามือเนี่ยใช่ครับไปพาดหัวลูกค้าประมาณห้านะอันนี้เนี่ยมันเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอย่างนี้วิธีถูกเดี๋ยวเขาต้องข้อมาใช่ครับช้อนอย่างนี้นะเอานี่แล้วก็ติดข้างหลังแน่นไปก็ไม่ได้นะครับหยอกสนุกกันไปกี่สนุกสุดยอดมากเลยแม่อับดุลเอ้ยมีการนัดแนะกับช่างเรียบร้อยแล้วนะครับสีที่เราดูไว้มันก็ประมาณนี้ซิลเวอร์ไม่ก็พาวเดอร์แต่ว่าเราบอกช่างเนี่ยให้ย้อมให้กันเป็นสีผู้แต่ช่างสงสารให้ย้อมอ่อนกว่าหน่อยเดี๋ยวมันจะหลุดยากย้อมเป็นชมพูอ่อนกว่านิดนึงยังไม่รู้ตัวนะช่างบอกได้แจ้งด้วยตอนนี้ก็ตัดผมเสร็จเรียบร้อยกำลังทำการตัดผมหรือฟอกสีผมรอบแรกนะพี่ทั้งหมดประมาณ2รอบคันๆไม่คันๆไม่มีนะไหนลองยืมแปรงกลัวไงไม่รู้นะพอเรามึงอยู่ใกล้เสียว
เริ่มทำสีรู้สึกไงบ้างตอนนี้ตอนแรกไม่คันล้างผมมาก็ยิบๆในเย็นหัวไม่รู้เย็นสัญญาหรือว่าเย็นเพราะแอร์เย็นเพราะสบายช่างที่นี่เป็นไงมือนิ่มไหมมือไม่ได้จับมือช่างอะไรไม่รู้ว่ามือนิ่มหรือเปล่าไม่ใช่หมายถึงเขาดึงเขาจับอะไรเงี้ยเป็นไงบ้างเขาเรียกว่ามือเบามือเบาจับหยิบจับอะไรก็เราไม่รู้เลยไม่รู้ฮะหลับรู้ว่าอะไรอ๋อหลับนี่ลงแว็กเสร็จแล้วก็จะต้องลงสีอีกอ๋อนี่เพิ่งลงแว็กเพิ่งรู้ว่าลงแว็กไม่เพราะปกติตุ้มโคนอะสีแว็กอะถ้าสีแว็กมันจะไม่ติดผมที่ดีสีแว็กมันจะติดคือผมที่เสียคิดว่าขอตีดีวะของตีช่างบอกว่าสีไม่ค่อยติดเท่าไหร่เพราะว่าโกผมดำมาบ่อยไอแว็กสีสวยวะแว็กดีนะให้ผมเงาอ๋อบอกเลยว่าผมแค่หัวเดียวนี่ทำมาประมาณ 4-5 ขั้นตอนกว่าจะได้แบบว่าสีผมที่ถูกใจเราก็ยากเหมือนกันนะอันนี้แว็กเสร็จแล้วต้องรอเท่าไหร่ครับอันนี้ประมาณ10นาทีแล้วเราต้องสระทิ้งไหมครับหรือว่ารอแห้งเดี๋ยวต้องดูหน้างานว่าสภาพยังไงคือถ้าไม่ติดก็สามเนี่ยใช่สามารถทำได้ที่เตียงสระได้เลยถ้างานมันแบบไม่นี่เยอะก็ทำที่เตียงสระได้เลยผมรู้สึกโอเคที่สุดคือเตียงสระรู้สึกว่าได้นอนสบายมากนี่เขาบอกแบ็คเนี่ยพอเวลาเราทำสีเนี่ยอยู่ได้ประมาณ2อาทิตย์เป็นอย่างมากใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าจะอยากให้สีผมอยู่นานๆก็จะมีครีมแชมพูซิลเวอร์อ๋อเลยถ้าใครอยากได้พวกแชมพูอะไรมาติดต่อที่นี่ได้เลยเนื้อครีมเขาเนี่ยออกเป็นสีชมพูนะครับแล้วสีผมที่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นสีชมพูเอาไม่ใช่แว็กอะไม่ใช่คือแว็กเนี่ยถ้าคนเคยใช้อะคือมันสีไหนสีนั้นช่างมาเรียนบอกว่าช่างมาซุยไอ้กันบอกว่าเฮ้ยเนี่ยออกสีเทานะแต่ว่าเนื้อสีมันจะเป็นสีชมพูเดี๋ยวกัดเนี่ยมันจะเปลี่ยนนะพูดถ้าดีเมื่อกี้นั่งฟังอยู่ว่าไม่มาแล้วล่ะอะไรไม่ใช่ฮะเลยแล้วมันชาบน้ำยายังไงก็ชัวไม่ก็มันแค่น้ำยาบอกเลยว่าเป็นน้ำยาชัวนี่ไงโอ้โหชัวเลยเอาพี่เขาบอกเป็นแว็กไหมอ่ะเขาบอกว่าอะไรนะเชื่อพี่ทำผมมานานแล้วไอ้โคตรเท่เลยไอ้เท่ว่ะเฮ้ยพอมันแห้งมันดูแห้งมันดูดีอ่ะสรุปวันนี้จบแฮปปี้บอกเลยว่าแฮปปี้อยู่คนเดียวโดนหักหลังนะเดี๋ยวหลับไปแป๊บเดียวก็ถามช่างว่าแปลกๆแล้วตั้งแต่ลงสีแว็กแล้วว่าเฮ้ยอันนี้สีอะไรครับช่างช่างนี่มันเนื้อครีมนี่เนื้อครีมเนื้อครีมปุ๊บมาชมพูมาก็เอะใจแล้วเอะใจเชื่อช่างเชื่อช่างเขาทำมาหลายปีก็เชื่อช่างไปพอทีนี้เท่านั้นแหละล้างผมหลับไปไม่ถึง30นาทีมั้งแล้วตื่นมาทำอะไรเสร็จเรียบร้อยเดินห้องน้ำก็ส่องกระจกไปปลายผมเส้นนี้โผล่มาเอ๊ะแปลกๆทำไมไม่ใช่สีเทาว่าเอ้าโดนแล้วโดนแล้วนี่ไม่ได้โดนคนเดียวอันนี้แล้วของเราเป็นสีอะไรสีอะไรอ่ะบอกดิมันจะบอกไม่ถูกเหมือนรัดคูนสีน้ำเงินก็ตัวอะไรนะรัดคูนอ๋อสำหรับวันนี้เราสองคนก็ขอบคุณลาฟาร่ามากนะครับที่ให้โอกาสเรามาเล่นกันสนุกสนานกันเชียวสำหรับใครที่สนใจอยากจะมาตัดผมซอยผมทำสีหรือว่าใดแล้วก็มีทำเล็บเข้าไปดูที่เพจได้เลยนะครับลาฟาร่าบิวตี้แอนด์ซาลอนตั้งอยู่ที่ถนนเอกชัยซอย118นะครับมีที่จอดรถด้วยขับมาเห็นร้านชัดเจนเลยร้านนิดนึงมีป้ายชัดเจนว่าลาฟาร่าที่จอดรถสำหรับลูกค้าลาฟาร่าใช่ครับแล้วก็สำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลากันไปก่อนกับทรงผมเท่ๆสีผมเท่ๆของเรานะครับครับสวัสดีครับผมเฉียบดิเฉียบ